านด้วยดิขึ้นรถเดี๋ยวปาเปิด GPS ให้ด้วยดิปาคะอะไรนะคะเปิด GPS ให้ด้วยฮะเหม่อเก่งนะเราเนี่ยวิตามินกินบำรุงสมองบ้างนะเออสงสัยคงต้องกินจริงๆแหละจู่ๆจะไปหวั่นไหวกับคนแบบนี้ได้ยังไงเปิดดิค่ะเฮ้ยพี่บอลโทรมาหลายสายเลยอ่ะปิดเสียงไว้เลยไม่ได้ยินเดี๋ยวโทรกลับไปก่อนนะเผื่อพี่เขาจะฝากซื้ออะไรเพิ่มอ่ะโอเคได้ฮัลโหลค่ะพี่บอลโทรมาจะฝากซื้ออะไรเพิ่มเหรอคะฮะอะไรนะคะถ้ามึงฟังกูตั้งแต่แรกนายเดียก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกกูขอโทษใครจะไปรู้ว่าเขาจะร่วงลงมาแล้วมึงไม่ระวังอ่ะมึงคิดว่ากูอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เหรอกูบอกแล้วว่ากูไม่ได้ตั้งใจมึงจะเอาอะไรกับกูอีกมึงขอโทษแล้วมันหายไหมมาร์คมึงจะให้กูทำไงให้กูเอาหัวโขกพื้นสลบไปจะได้เจ้าอย่างนี้เหรอมึงก็ฟาดลงไปดิมึงกล้าปะล่ะถ้าเป็นพี่ชาชาของมึงมึงจะโอเคไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะเป็นใครกูก็ไม่โอเคอย่างนั้นแหละใครจะอยากให้คนอื่นเดือดร้อนวะถ้านาเดียเป็นอะไรขึ้นมากูไม่ให้อภัยใครแม่งด่ากูเห็นผู้หญิงดีกว่าเพื่อนวะมึงก็ไม่ต่างกันหรอกประคบไปก่อนจะได้ไม่บวมขอบคุณครับท่าทางไบร์ทเขาจะชอบนาเดียมากเนาะเห็นเป็นห่วงกันมากเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับเราสองคนเนี่ยเหมือนกันเลยนะไม่น่าถึงเป็นเพื่อนกันได้เหมือนกันยังไงอะครับก็ปากแข็งเหมือนกันไงชอบก็ไม่ยอมรับทำไมพี่ถึงคิดว่าหมากชอบพี่อะครับก็ถ้าพี่ชอบผู้ชายคนไหนอ่ะเขาก็มักจะชอบพี่เหมือนกันเสียงหัวใจเต้นแรงแล้วนะช่วยเขาเจ็บมากเนี่ยถามไม่ตอบอีกมันโดนดีWe'll be right back.
อกเลยนะอันนี้ยาแก้ปวดยาแก้เสพแล้วก็ยาทาแผลก็อย่าลืมกินยาด้วยนะค่ะนาเดียเป็นไงบ้างอ่ะหมอว่าไงบ้างอ่ะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแค่หัวแตกแต่ถ้ามีอาการขึ้นไส้หรือยังอื่นเนี่ยให้รีบบอกเลยนะแล้วเจ็บมากไหมอ่ะหน้าไปโดนอะไรมาไปมีเรื่องกับใครมาช่างมันเถอะเธอเดินชนต้นไม้อ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องห่วงแล้วนี่กินอะไรยังอ่ะหิวป่ะเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรมาให้กินแล้วเดี๋ยวต้องมาตัดใหม่ป่ะเดี๋ยวเรามาเป็นเพื่อนก็ได้นะพอแล้วนาเดียไม่เป็นอะไรแล้วหมอบอกให้กลับบ้านได้แล้วนี่ถ้าไม่เชื่อนะนาเดียจะเตือนนาเดียขอร้องจริงๆเลยนาเดียหัวแตกไม่ได้ขาหักซะหน่อยยังเดินได้อยู่นะนาเดียแกเป็นยังไงบ้างแกเจ็บตรงไหนบ้างแกมีเลือดด้วยอ่ะแกเป็นยังไงบ้างเราทำยังไงหัวแตกอ่ะนี่มันโรงพยาบาลใจเย็นๆแกเป็นยังไงบ้างตายใจเย็นนาเดียไม่เป็นไรแล้วเลิกร้องไห้แล้วนาเดียไม่ตายซะหน่อยก็ฉันสงสารแกอ่ะพอเลยคืนนี้มีรอบกองไฟนะเดี๋ยวก็หมดสนุกพอดีอ่ะพี่ว่าจะยกเลิกอ่ะพี่ว่านาเดียไปพักผ่อนเฮ้ยไม่เป็นไรพี่มาทั้งทีจะไม่มีรอบกองไฟได้ยังไงนะพี่บอลนะเดี๋ยวมีรอบกองไฟนะทุกคนนะแมรี่โอเคจัดก็ได้จัดไปดูดินาเดียสบายมากโอเคมากเดี๋ยวฉันดูไรแกงก็มันจะถือเป็นธรรมเนียมของชมรมนี้ว่าเราเนี่ยจะมานั่งล้อมรอบกองไฟกันให้ทุกคนได้เปิดใจกันใครอยากจะพูดอะไรกับใครก็สามารถพูดตรงๆได้เลยเพราะพูดที่นี่จบที่นี่งั้นพี่ขอพูดก่อนแล้วกันพี่ต้องขอโทษนาเดียด้วยนะที่พี่ทำให้นาเดียเจ็บตัวมันเป็นเพราะพี่เองแล้วอย่างเนี่ยพี่เป็นคนจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาพี่มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของทุกคนพี่ขอโทษไม่เป็นไรพี่มันเป็นอุบัติเหตุอ่ะพี่มอนอย่าโทษตัวเองเลยยังไงนาเดียก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวนาเดียเต้นให้ดูก็ได้เฮ้ยเฮ้ยแกมานั่งนี่ทำไมมาถ้าเป็นเก่งอยู่นั่นน่ะเมื่อกี้ไม่ได้ล้มมันเป็นท่าเต้นงี้อย่างงี้โอ้โหโอ้โหเออนั่งเหอะนั่งเหอะขอร้องนั่งเหอะงั้นทุกคนก็สบายใจกันได้แล้วเนาะนาเดียก็ไม่ได้เป็นอะไรมากส่วนบอลมึงอ่ะเลิกรู้สึกผิดได้แล้วป้าอยากพูดค่ะพี่บุ๊คคะทำไมต้องด่ามาตลอดเวลาด้วยอ่ะพี่พูดดีๆบ้างไม่เป็นหรอเอาละเว้ยคือพี่ไม่ได้ด่าพี่พูดปกติอ่ะ
พี่เป็นของพี่แบบเนี้ยไม่เชื่อถามไอ้บอลดิฮะจะให้ทำไงอะไม่ต้องทำไงค่ะก็แค่จะบอกให้พี่รู้ตัวคือมันจะดีกว่านี้อะถ้าพี่ไม่ทำตัวแบบพูดจาไม่รักษาน้ำใจคนแบบเนี้ยที่ผมปากแบบเนี้ยก็เพราะว่าผมอะให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าคำพูดไม่เป็นกันเหรอแบบเนี้ยพี่เขาเรียกว่าปากไม่ตรงกับใจถูกครับถูกเลยใครๆเขาก็ชอบฟังคนพูดเพราะๆจริงป่ะใครจะไปอยากฟังเสียงด่าแล้วจะเอาไงฮะให้พูดงี้มั้ยอ๋อสวัสดีครับทุกคนครับอ่ะนะวันนี้หิวกันหรือยังทานข้าวกันหรือยังครับอ่ะนั่งไหมเมื่อยไหมฮะน้องๆวันนี้โอ้โหทำงานกันสำเร็จหรือยังครับผมโอ้โหน่ารักกันทุกคนเลยนะครับเอามาไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ป่ะแค่พูดให้มันสุภาพขึ้นอ่ะนี่ที่พูดไปคือพี่ไม่เข้าใจเลยใช่ป่ะแล้วจะให้พี่เข้าใจว่าป้าชอบคนพูดเพราะใช่ป่ะแล้วแต่เลยพี่อยากเข้าใจแบบไหนก็แล้วแต่พี่เลยป้าอยากพูดแค่นี้แหละจบขอบคุณค่ะงั้นมีใครจะพูดอะไรไหมฉันพูดแมรี่พี่ขอโทษนะที่วันนี้พี่พูดไม่ดีกับแมรี่อ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ขอบใจนะที่แมรี่เห็นพี่เป็นไอดอลอ่ะพี่ไม่อยากให้แมรี่ผิดหวังในตัวพี่ไม่เป็นไรค่ะแมรี่ไม่ได้โกรธพี่ช้าๆเลยแมรี่ผิดเองนะคะที่ชอบไปรบกวนพี่ตลอดเลยจะลืมว่าพี่เองก็ต้องการเวลาส่วนตัวบ้างเมนี่ขอโทษนะคะพี่อ่ะขี้หงุดหงิดเองแหละพี่ไม่ควรจะไประเบิดอารมณ์ใส่แมรี่แบบนั้นหรอกแมรี่ก็ดีกับพี่มาตลอดไม่โกรธพี่นะไม่เลยค่ะตอนนี้แมรี่เข้าใจแล้วจริงๆไม่โกรธจริงๆใช่ป่ะค่ะงั้นมาถ่ายเซลฟี่กันถอยจ้าเสร็จป่ะเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้นะแกฉันมีเรื่องอยากถามว่ะแต่ไม่กล้าว่ะอะไรวะคือไบกับมาร์กอะตกลงมันยังไงวะแล้วทำไมไบต้องทำเป็นห่วงใยแกขนาดนั้นอะนี่เงาอย่าถามแต่แกก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะฉันอยากรู้แต่ฉันไม่อยากให้ใครรู้อย่าพูดนะฉันขออ่ะมีใครจะพูดต่อไหมเอาเลยพี่บอลนะคะเมลี่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยนะคะเมลี่ยกให้พี่บอลเนี่ยเป็นไอดอลอีกคนเลยค่ะพี่โคตรเท่โคตรแมนเลยอ่ะหล่อมากไอดอลแมนโว้ยแมนโว้ยพี่บอลคนแมนโว้ยโอเคนะไอดอลนะมาหมดยังมีใครอยากพูดอะไรไหมแล้วนี่ทะเลาะอะไรกันอ่ะเรื่องของผู้ชายไม่ต้องรู้สักเรื่องได้ปะไม่รู้ก็ได้ไหนใครมีอะไรอยากพูดอีกไหมหนูค่ะ